วัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมหลังจากที่คุณตื่นนอนแล้วคุณถอดเสื้อดูรูปร่างตัวเองเนี่ยโอ้โหล่อง11ซิกแพคความลีนความคมชัดของกล้ามเนื้อความแห้งของร่างกายเนี่ยมันลีนมากเลยแต่ว่าในวันเดียวกันนั้นตอนเย็นทำไมร่างกายของคุณมันบวมขึ้นความคมชัดของกล้ามเนื้อก็ไม่เหมือนตอนหลังตื่นนอนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลังจากที่คุณตื่นนอนมามันยังไม่มีน้ำยังไม่มีอาหารเข้าไปในร่างกายไงครับแต่ว่าหลังจากที่คุณใช้ชีวิตประจำวันไปสักระยะหนึ่งแล้วเริ่มมีน้ำเริ่มกินน้ำเริ่มกินข้าวสารอาหารมาจากคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายคุณมันก็จะฟูขึ้นและหลังจากที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปแล้วคุณไปเล่นเวทเทรนนิ่งกล้ามเนื้อมันก็จะฟูมากขึ้นมีความหนาแน่นของกล้ามเนื้อมากขึ้นนี่แหละครับตอนเย็นคุณกินอาหารไปกี่มื้อแล้วไหนจะมีโซเดียมที่มีส่วนช่วยกักเก็บน้ำในร่างกายน้ำที่กินเข้าไปก็จะมีความบวมขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าเรายังไม่ได้พูดถึงไขมันสะสมนะครับพลังงานอาหารที่กินเข้าไปในวันนั้นแล้วก็วันนั้นคุณใช้พลังงานไปไม่เยอะอาหารที่กินเข้าไปเกินความจำเป็นมันไปสะสมเป็นไขมันอันนี้เรายังไม่ได้เจาะลึกถึงข้อนี้นะครับผมฉะนั้นอย่าไปตกใจนะครับว่าภายในแค่วันเดียวฉันอ้วนขึ้นฉันน้ำหนักขึ้นแล้วเหรอไม่ใช่นะครับน้ำหนักตัวเลขที่มันขึ้นมามันมาจากอาหารที่คุณกินเข้าไปรวมถึงน้ำด้วยนะครับใครที่อยากจะดูรูปร่างตัวเองรวมไปถึงน้ำหนักตัวที่แท้จริงนะครับนั่นก็คือให้ชั่งน้ำหนักและดูรูปร่างตัวเองหลังตื่นนอนทันทีนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปหลังจากที่คุณตื่นนอนมามันยังไม่มีน้ำยังไม่มีสารอาหารเข้าไปในร่างกายนั่นเองครับผมอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยนะครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทำไมตอนเช้าหลังตื่นนอนกับตอนเย็นร่างกายมันไม่เหมือนกันนี่คือคำตอบครับผมโอเคคลิปนี้อธิบายให้แค่นี้สั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ